ว่าในขณะนี้เนี่ยคนเสื้อเหลืองก็ต้องออกมาเพื่อที่จะต้องปกป้องสถาบันนะฮะเราไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องปฏิรูปสถาบันเพราะว่าสถาบันเนี่ยไม่ได้ทำอะไรให้กับประชาชนได้เดือดร้อนเลยแต่ถ้ามีผู้ปฏิรูปเราก็ไม่ยอมนี่ในรูปนี้แหละประเทศไทยไม่เคยเป็นขอบคุณครับนอกจากที่เห็นอยู่รอบตัวท่านจะรักชาติจนชีวิตดีกว่านี้แต่เนี้ยเราพูดได้เต็มปากเพราะว่าเราเกิดมาในรัชกาลที่9เราเห็นพระองค์ท่านเหนื่อยเราเห็นพระองค์ท่านทำทุกอย่างนั่นแหละแล้วเด็กๆพวกนี้มันรู้อะไรอ่ะพี่อยากให้มันมาคุยกับพี่มันอยากจะรู้อะไรว่ามันเกิดมาแล้วมันทำอะไรให้กับประเทศชาติแล้วมันมาพูดจับจ้วงเนี้ยมันสมควรหรือเปล่ามันไม่สมควรอย่างยิ่งเลยยังไม่ได้ถอยไปคนหนึ่งที่ม็อบที่เขามากันทุกวันนี้นะเพราะว่ามันลามปามเกินไปสำหรับพระมหากษัตริย์เรานะเพราะว่ามีการแบบว่าพูดจาจาบจ้วงกันมันเกินที่พวกเราจะรับได้นะคือถ้าคุณจะเรียกร้องการแก้รัฐธรรมนูญนะก็เรียกร้องกันไปแต่ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันไม่ใช่แหละ